ผู้ชมคะมาดูเรื่องราวหลอนๆกันหน่อยนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วะจังหวัดลำปางเลขที่ห้องนะคะคือ201คือเขาบอกว่าแขกเนี่ยพอเข้าพักเนี่ยจะเกิดอาการหลอนบางทีก็จะมีคนมากระซิบบางคนก็จะโดนเคาะประตูห้องครับบางคนก็จะได้ยินเสียงอะไรแปลกแต่แขกคนเดิมกลับมาพักซ้ำอีกอ้าวนึกว่าไม่มีคนพักนั่นน่ะสิมันแปลกประหลาดตรงนี้แหละคือถ้าเกิดเราเจอเรื่องราวหลอนๆเราจะไม่กลับไปที่นั้นอีกใช่ไหมคะครับคือเรื่องราวลี้ลับนี่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนที่กลับมาแล้วเขามาแก้บนค่ะเนื่องจากว่าได้โชคได้ลาบเรื่องของตัวเลขแม้แต่กระทั่งคนที่ดูแลห้องพักยังถูกเลขท้าย2ตัว14นะคะ14งวดวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเราเลยต้องพิสูจน์นิดนึงลงพื้นที่เห็นไหมไหว้กันใหญ่เลยค่ะไปพบกับเจ้าหน้าที่อุทยานไปดูศาลเจ้าแม่แสงทิพย์ซึ่งเป็นศาลไม้แล้วก็มีคนเอาของเนี่ยมาถวายแล้วก็เป็นที่เคารพและเชื่อถือว่าเจ้าแม่จะมาปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้โดยศาลเจ้าแม่อยู่ใกล้กับห้อง201ประมาณ50เมตรแล้วก็มีเรื่องเล่าขานคือเขาบอกว่าห้อง201เนี่ยคนที่มาพักเนี่ยจะรู้ดีเลยพวกแขกจะมาเล่าให้ฟังบางคนมาในรูปแบบของเสียงได้ยินเสียงเดินบ้างบางคนก็แบบเหมือนได้ยินเสียงเคาะประตูจนบางคนนอนไม่หลับแต่ว่าบางรายจิตแข็งค่ะไหนๆก็โดนแล้วขอเลขเลยแล้วกันเอาหมายเลขห้องไปเลยกันแล้วกันก็มีหลังจากนั้นไปซื้อแล้วถูกก็เลยกลับมาแก้บนนะคะบางรายเนี่ยมารำแก้บนบางรายก็ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาแก้บนค่ะที่เป็นเฮือโชคือหลานนี่คือแขกที่มาพักกะเจ้าก็แม่จะเป็นคนมาจากกรุงเทพมาจากที่ไข่อ่ะเขาจะมาทีมานอนมาแบบมาเที่ยวของไอ้น้องเทศกาลเนี่ยก็จะเป็นบางคนนะแต่ประกมาเข้าฝันเฮือโชคือหลานเจ้าคนคนนั้นที่เป็นฝันไปกับแอดจะว่าเออให้เขาสมปรารถนาใช่ป่ะที่เป็นฮือนี่เลขอันนี้ถ้าออกอ่ะบ่มีอาหารไอ้พี่จะเอามาทำไหนนางแก้วจันราษฎร์อายุ57ปีแม่บ้านอุทยานบอกว่าเป็นคนมีซิกเซนส์สัมผัสได้ถึงวิญญาณแล้วก็เรื่องลี้ลับตอนไปทำงานใหม่ๆไม่ได้ไปกราบศาลเจ้าแม่แสงทิพย์เวลาทำงานจะขนลุกขึ้นมาครับแล้วก็เหมือนกับถูกสิงร่างตอนนั้นจำอะไรไม่ได้เลยค่ะเหมือนว่าตัวมันเหมือนร้อยเหมือนอันนี้ไปบนนะเนาะเหมือนเพิ่นก็มาเข้าอ่ะเจ้ากับบ่ฮู้เพิ่นอู้อย่างห้องว่าอย่างห้องเนาะตอนนั้นก็คือบ่ฮู้สติไปแล้วเจ้าเขาเริ่มมาทำงานได้ประมาณอาทิตย์ตกใจก็ตอนนั้นกลัวก็หลังจากที่พอฮู้ว่าเขาเกิดแบบนี้บ่กลัวเจ้าเพิ่นก็เพิ่นมาเฮือโชคฮู้ลาบกับคนที่มาพักนี่คนที่มาพักที่อยู่บ้านพัก201นะเจ้าไผที่มาพักที่นักท่องเที่ยวอ่ะจะได้ทุกครั้งแม่บ้านเจอประจำครับฉะนั้นเอาล่ะตอนนี้เป็นวิถีของคนกล้าละกล้าที่จะเสี่ยงไหม คุณต้องนอนให้จบนะแล้วคุณอาจจะได้ตัวเลขกลับมาครับแต่ก็เสี่ยงคนหัวลุกได้เหมือนกันค่ะใช่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดไม่ได้ไปนอนนะเสียดายต้องหาโอกาสไปนอนสักคืน2คืนนะครับ